เสียงหายหรือน้ำลายให้ควรที่จะทำยังไงอยู่ในช่วงที่เรียกว่าแพร่เชื้อนี่ต้องให้ระมัดระวังนี่ต้องใส่ใจนะผู้ป่วยแต่หากว่าเชื้อมันไปใครรับไปกว่าจะรักษากันหายก็ต้องใช้เวลาต้องดูแลเองแล้วก็ต้องระมัดระวังการที่จะไปใกล้มูลมหายใจอะไรต่ออะไรอย่างนี้ก็ต้องหลีกอย่าเข้าไปใกล้มูมากถ้าหากว่าหมู่บอกหรือว่าหมู่แสดงว่าไม่จะใกล้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องถ้าหากว่าไม่เข้าใจก็จะเข้าใจว่าหมู่รังเกียจไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้รู้จักเองการเข้าไปใกล้หมู่หรือดีที่สุดไม่จำเป็นอยู่ห่างๆในช่วงที่เรียกว่าเชื้อมันมีอยู่มันทางลมหายใจมันก็มีส่วนเสลดน้ำลายอย่างคุณหมอสวิทย์พูดนี่นะควรเอาไปเทใส่ในโถส้วมแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดภาชนะที่เจ้าของใช้แล้วก็ใช้เฉพาะของเจ้าของเท่านั้นแล้วก็ต่อไปก็จะต้องเตรียมยาฆ่าเชื้อมาไว้ยาฆ่าเชื้อมาใส่อยู่ในกระทนสุขภาพอนามัยมีความจำเป็นหากป่วยไข้ขึ้นมามันไม่สะดวกหลายอย่างจึงก็ป้องกันไว้ดีสักระยะหนึ่งไม่นานไม่ยาวแต่การรักษานี่ต้องใช้เวลานานอยู่ฉันยาทานยาตามหมอสั่งจนกระทั่งหมอบอกว่าหายแล้วอันนั้นจึงค่อยเลิกแต่หากว่าหายไอแล้วก่อนหายจากการเป็นไข้ก็คิดว่าเจ้าของหายเลิกติดฉันยาไม่ให้หมอตรวจเช็คอีกสักหน่อยมันก็กำเริบขึ้นอีกถ้ามันหายดีหายสนิทแล้วไม่มีปัญหาอะไรโรคปอดมันก็โรคปวดหัวตัวร้อนธรรมดานี่ยุคนี้สมัยนี้แต่เป็นแล้วต้องใช้เวลารักษายาวสักหน่อยเท่านั้นพยายามอย่าให้มีการติดต่อเพราะใครรับเชื้อไปมันเป็นภาระแต่ก็ไม่ให้แสดงความรังเกียจอันนี้ไม่ให้เป็นอย่างนั้นตั้งความเมตตาไว้เสมอเราอยู่ด้วยกันเหมือนกับเป็นอันเดียวกันอย่างอาจารย์ใหญ่ไม้หลวงตามหาบัวท่านใช้คำพูดเหมือนกับอวัยวะเดียวกันต้องดูแลทุกส่วนในอวัยวะของตรงของใครตรงไหนก็ต้องดูแลถ้าหากว่าเป็นปกติสบายแล้ว
ถ้ามันสบายแล้วสบายไม่ต้องไปดูแลอะไรของมันดีแล้วมีสภาพดีควรแก่การแก่งานก็เอาไปทำการทำงานกันหากว่าสภาพไม่พร้อมที่จะทำการทำงานป่วยไข้เราก็ต้องเยียวยากันคำว่างานในที่นี้งานเดินโยกลมก็เป็นงานงานนั่งสมาธิเป็นงานเป็นงานนักบวชงานข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นงานที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินั่นละเป็นการเรียนจะเรียนยังไงก็ช่างทำไม่เคยทำมันหากทำไม่เป็นเรียนกันศึกษากันด้วยข้อปฏิบัติสมัยก่อนจะเรียนกันถ่ายทอดกันไม่ได้ใช้ตัวหนังสือเรียกว่าฝึกหัดทำกันไปเลยการเดินโยกลมก็ฝึกหัดเดินโยกลมการนั่งสมาธิก็ฝึกหัดนั่งสมาธิไม่มีการเรียนชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกไม่มีการเรียนอะไรถ้าหากว่าจะมีชั้นตรีก็หมายถึงว่าผู้รักษาศีลสมบูรณ์แล้วผู้ที่เรียนในชั้นโทก็หมายถึงว่าผู้ได้สมาธิสมบูรณ์แล้วผู้ที่ในปริญญาเอกก็หมายถึงผู้ที่ในปัญญาแหลมสมบูรณ์ปัญญาแหลมเฉียบคมอันนี้ก็เป็นชั้นยังหยาบยังกลางยังละเอียดชั้นตรีหมายถึงว่ากำจัดกิเลสอย่างหยาบหมดไปทางกายทางวาจาไม่มีชั้นโทกำจัดอยากกิเลสอย่างกลางอารมณ์สัญญานิวรณธรรมไม่มีชั้นเอกกำจัดกิเลสอย่างละเอียดที่เป็นอนุสัยฝังลึกแนบแน่นกำจัดให้หลุดออกไปจากจิตจากใจได้นี่เรียกว่าชั้นเอกหรือเรียกว่าปริญญาเอกปริญญาเอกเดี๋ยวนี้เรียนกันในกระดาษเรียนไปตามแบบกระดาษหรือแบบมันไม่มีส่วนช่วยในการที่จะกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดใดก็มีนักบวชที่ได้สำเร็จปริญญาเอกไปเอาเอกมาจากศรีลังกาบ้างจากอินเดียบ้างไปเอามาจากไหนก็ช่างถ้าหากว่าไปเรียนเอาที่นั่นที่นี้ปริญญาเอกนั้นมันเอกทั้งโลกไปเอกอย่างคนโลกไม่ใช่เอกอย่างพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอกอย่างพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรเพียงแต่ว่าทำให้มีลักษณะมีท่ามีทางว่าได้ปริญญาขันนั้นขันนี้แสดงลักษณะอันนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสเบาบาง
มันเป็นเรื่องของกิเลสที่มันเพิ่มขึ้นมากนี่พูดนี่ไม่ใช่ว่าในฐานะที่เราไม่ได้ความจริงมันเป็นอย่างไรเราก็พูดตามนั้นที่ว่าบรรดาเราได้ปริญญาแค่ไหนเพียงไรกันปริญญาก็หมายความรู้แจ้งปริญญากับความรู้ชัดรู้ยิ่งก็รู้ชัดในกิเลสของเรานี่เองกิเลสมันเป็นของปลอมมันเปรียวโจรผู้ร้ายถ้าหากว่าเราเห็นหน้าเห็นตารู้จักตัวจากตนมันแล้วมันไม่กล้าเข้ามาใกล้เราหรอกถ้าหากว่าไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาไม่รู้จักตัวจากตนโอกาสที่จะเข้าจะมาเป็นอันตรายแก่เราในงานกิเลสก็คือการศึกแต่หากว่าเราไม่ยุบจากหน้าจากตาข้าศึกนี่มีแต่ข้าศึกจะประหารเราเราจะไปประหารข้าศึกไม่ได้ปริญญาก็คือรู้จักหน้าตาของกิเลสนั่นเองคำว่าปริญญาตรีสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิราพัฒน์นี่อันนี้เป็นปริญญาตรีใครสอบผ่านถ้าหากว่ายังไม่ผ่านก็ให้พากันเร่งในการที่จะศึกษาเราเรียนให้รู้ให้เห็นไม่ต้องไปอยากละอยากปล่อยวางถ้าหากว่ารู้แล้วเห็นแล้วนี่มันละทันทีปล่อยวางทันทีคนตาบอดจับงูพิษขึ้นมาก็คิดว่าเป็นปลาที่จะเป็นอาหารถ้าหากว่าเป็นคนดีนี่เขาจะต้องปล่อยทันทีเพราะมันเป็นงูพิษคนตาดีเขาจะปล่อยทันทีและต้องไม่มีใครบอกให้ปล่อยจึงว่าการที่จะเอาชนะข้าศึกหรือการทีละกิเลสไม่ใช่ว่าละได้เพราะอยากละละได้เพราะความเพียรความพยายามละได้เพราะความเพียรความพยายามมีความเพียรความพยายามมากเท่าไหร่สติธรรมก็ยิ่งมีกำลังมากเท่านั้นสติธรรมมีกำลังมากขึ้นอันนี้ชำระกิเลสอย่างหยาบได้สติมีกำลังยิ่งขึ้นไปก็สามารถที่จะศึกษาพิจารณาคำว่าสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิยึดกายเป็นต้นยึดร่างกายเป็นต้นในเมื่อดูจริงๆเข้าไปแล้วหาอะไรจะเป็นตัวเป็นตนในสิ่งที่สมมติว่าเป็นร่างกายก็ไม่มีดูไปจริงๆแล้วจะหาสิ่งที่สมมติว่าเป็นร่างกายทั้งหมดหาอะไรเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีหาในตานี่ตามันก็คำคร่าตามันก็เสื่อมสลายไปเป็นหาในหูไม่หายใจเมื่อไรหูก็มีแต่ที่จะเน่าจะเปื่อยหาในจมูกหาในลิ้นหาในกายทั้งหมดสรีระนี้
ไม่หายใจเมื่อไรสรีระทั้งหมดอันนี้มันก็เน่าเปื่อยไปในเมื่อมันเน่าเปื่อยแล้วอะไรจะเป็นคนเป็นสัตว์นี่ก็เป็นหลักของการพิจารณาให้ชัดว่ากายสัตว์ว่ากายเท่านั้นสัตว์ว่าไปว่าเขาคนก็สัตว์ว่าเราไปว่าเป็นคนความจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเป็นแต่เพียงของเกิดมาตายอันนี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งที่ใจของเราประกอบด้วยสติสมบูรณ์มีสมาธิแน่วแน่เอาส่วนใดมาพิจารณาเอาส่วนใดมาพิจารณาก็แน่วแน่ในส่วนที่ยกขึ้นมานั้นในส่วนที่ยกขึ้นมาพิจารณานั้นในเมื่อมีความแน่วแน่ก็สามารถที่จะแจ่มแจ้งในสัจธรรมความจริงของจุดที่ยกเอามาเป็นเป้าหมายของการพิจารณานั้นสติก็ดีสมาธิก็ดีเกิดจากความภาคความเพียรเป็นเหตุสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเกิดจากความภาคความเพียรเป็นเหตุสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะความหย่อนยานข้อปฏิบัติเป็นไปไม่ได้จึงให้พากันเข้าใจนี่อะไรที่จะเข็นเราให้ตื่นตัวในการประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งอันนั้นเป็นการสร้างพลังคือสติสร้างพลังคือสมาธิและปัญญาสติก็เป็นอาวุธสมาธิปัญญาเป็นธรรมอาวุธทั้งนั้นสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหมดที่ใจของเราไปยึดไปถือเรียกกันว่าเป็นอุปาทานนั้นถ้าหากว่ามันแจ่มแจ้งชัดสิ่งที่เราเคยยึดในเมื่อไม่มีอะไรจะยึดแล้วมันจะไปยึดอะไรสิ่งที่เรายึดมาก็เพราะมีจุดที่ยึดถ้าหากว่าไม่มีอะไรจะไปยึดแล้วมันจะไปยึดอะไรร่างกายของเราถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาให้ชัดในความจริงสัจธรรมที่เขามีอยู่ไม่อยากยึดมันก็ยึดนี่อุปาทานขันธ์นี่ยังปล่อยวางยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามความอยากนั้นถ้าหากว่ามันไม่รู้ไม่เห็นถ้าหากว่ามันรู้มันเห็นแล้วมันปล่อยวางเองมันไม่มีอะไรไปจะไปยึดมันจะไปยึดตรงไหนนี่ใจมันก็จะว่างออกไปทันทีว่างว่าไม่มีอะไรนี่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นความจริงไม่พิจารณาให้แจ้งอย่าพิจารณายังไม่แจ่มแจ้งอยากละอยากละมันก็ละไม่ได้ในละไม่ได้มันก็ไม่ว่างคือสิ่งที่เคยยึดติดนั่นแหละมันไม่หลุดไปแล้วมันจะไปว่างจากจิตจากใจได้ยังไงเป็นว่าเรื่องของปริญญาเป็นขั้นเป็นตอนและเราจะต้องสอบผ่านด้วยกันทั้งนั้นนี่ปริญญาในทางพระพุทธศาสนาก็มีและเราจะต้องศึกษาเราเรียนจะต้องสอบให้ผ่านการเรียนการสอบผ่านไม่เหมือนกับทางโลกเขาการเรียนก็คือการศึกษาเอาเองนี่สอบผ่านไม่ผ่านนี่เราเนี่ยเป็นผู้ที่สอบเราเนี่ยเป็นผู้ที่สอบเป็นผู้ที่ตัดสินพิพากษาการสอบผ่านไม่ผ่านของเราหรืออยู่ในขั้นที่จะสอบหรืออยู่ในขั้นที่ไม่มีโอกาสได้สอบเราก็เป็นมีหน้าที่เรานี่จะเป็นผู้ที่พิพากษาเรา
อยู่ในสภาพที่พร้อมจะสอบหรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะสอบเราเป็นผู้ที่สอบผ่านหรือเราเป็นผู้ที่สอบตกนี่จึงให้พากันสอบสวนเราให้มากความภาคความเพียรอันนี้นี่เป็นหลักวิริยนะทุกขมัจเจติพ้นจากทุกข์ได้เพราะความภาคความเพียรพ้นจากทุกข์ก็คือการแบกอุปาทานขันธ์พ้นจากทุกข์ก็คือการห่อผิวอุปาทานขันธ์นี่แบกมามากพบมากชาติแบกมาตลอดกับตลอดกันแบกมาตั้งแต่หาประมาณไม่ได้เพราะการเกิดของเราท่านนี่นานเท่าไหร่หาประมาณไม่ได้จึงว่าแบกอุปาทานขันธ์นี่เป็นทุกข์มากมีแต่ความภาคความเพียรเท่านั้นที่จะเปลื้องของที่เราแบกหนักกันนี่ให้หลุดออกจากบาหลุดออกจากจิตจากใจคือตัวอุปาทานขันธ์นี่หลุดไปได้ด้วยความภาคความเพียรความเพียรของเรายิ่งสติก็ยิ่งความเพียรของเรายิ่งสมาธิก็ยิ่งความเพียรของเรายิ่งปัญญาก็ยิ่งความภาคความเพียรอันนี้นะเป็นธรรมที่จะผลิตขึ้นซึ่งสติธรรมเป็นธรรมที่จะผลิตขึ้นซึ่งสมาธิธรรมเป็นธรรมที่จะผลิตขึ้นซึ่งปัญญาธรรมความภาคความเพียรนี้ล่ะเป็นธรรมที่จะผลิตขึ้นซึ่งวิมุตติธรรมหรือพระนิพพานธรรมนี่มีแต่ความภาคความเพียรเท่านั้นจะเป็นผู้ที่ผลิตธรรมเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นความหย่อนยานหรือความขี้เกียจขี้คร้านอันนี้หมดโอกาสจึงให้พากันทราบอย่างนี้เราไม่มีใครสักรายที่ต้องการที่จะเป็นผู้ที่พลาดจากโอกาสนี่ให้พากันใส่ใจให้พากันเตือนเราอยู่เสมอการทำความเพียรของเราปฏิบัติหน้าที่นักบวชของเรานี่นี่ทำให้ยิ่งทำให้เต็มสติกำลังของเราแล้วหรือยังถ้าหากว่ายังทำไม่เต็มสติกำลังหรือยังหย่อนยานอยู่นี่ก็รีบพากันปรับปรุงเรานี่ไอ้คำว่าย้อนยานไม่ดีเขาใหม่แล้วเราจะพอใจในความย้อนยานที่ไม่ดีนั่นเหรอพระพุทธเจ้าทรงตำหนิความเกียจคร้านทรงตำหนิความย่อหย่อนนี่เราหรือต้องการที่จะให้พระพุทธเจ้าทรงตำหนิไม่มีใครต้องการต้องการให้พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาทรงสรรเสริญเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ได้เสียหายไปไหนพระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ได้เสียหายไปไหนคำว่านิพพานธรรมนิพพานธรรมไม่ใช่ว่านิพพานไหนมันดับไปหมดธรรมชาติจิตของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายจะตายไม่เป็นจึงว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นี่แต่วางอุเบกขาหมดแล้วเราจะยอมให้เรานี่เป็นผู้ที่วางอุเบกขานี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าปล่อยวางแล้ววางอุเบกขาในเราแล้วเหมือนกับบุคคลที่ไม่อยู่ในสภาพในอยู่ในสภาพที่จะเยียวยาบุคคลเป็นโรคมาอยู่ในสภาพที่จะเยียวยายาของพระพุทธเจ้านี่เป็นยาวิเศษแต่ถึงจะยาวิเศษยังไงก็ช่างก็ไม่สามารถที่จะเยียวยาคนให้ตายคนที่ตายแล้วได้เยปมัตตาอย่าท่ามัตตาคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วคนที่เกียจที่ข้านหย่อนยานในข้อปฏิบัตินั่นเหมือนกับคนตายแล้วยาของพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่จะเยียวยาให้ฟื้นขึ้นมาได้เราไม่ต้องการให้เราอยู่ในบุคคลประเภทนั้น
นับตั้งแต่ตื่นขึ้นนับตั้งแต่ตื่นขึ้นนี่จิตนี่ให้มันคล่องตัวอยู่เสมอจิตนี่ให้มันเด่นชัดอยู่เสมอจิตนี่ให้มันเฉียบมันคมอยู่เสมอในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจจึงให้พากันตื่นตัวไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ถ้าหากว่าเราไม่ช่วยเราเองพระศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเราไม่เป็นผู้ที่สร้างเราให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาตื่นให้มากหลับให้น้อยตื่นให้มากหลับให้น้อยตื่นขึ้นมาแล้วลุกรีบลุกทันทีจะลุกเดินจงกรมหรือจะลุกนั่งสมาธิรีบลุกเวลาจะนอนลงไปนอนให้หลับไปเลยนอนภาวนาแล้วก็ตั้งใจว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกทันทีอันนี้ทุกครั้งที่ตั้งใจแล้วก็เวลารู้สึกตัวก็ลุกอย่างที่ตั้งใจไว้ถ้าหากว่าตั้งใจว่าจะลุกเวลาลุกแล้วไม่ลุกทันทีนั่นนี่ที่เราปฏิบัติตามความตั้งใจของเราหรือไม่อันนั้นก็ให้คิดดูโกหกเจ้าของเป็นเรื่องที่เสียหายมากกว่าโกหกคนอื่นโกหกเจ้าของเสียหายไม่แพ้โกหกคนอื่นคือเราเป็นคนเสียหายโกหกคนอื่นเราก็เป็นคนเสียหายขาดสมาธินั่งสมาธิกันต่อไป